พุ่งออกมาน้ำพุ่งออกไปได้ไกลที่สุดได้ไหมงงไหมคะงงไหมเออเพราะพุ่งออกไปได้ไกลที่สุดก็เขียนตามนักเรียนเห็นนะคะสรุปว่าน้ำมีแรงดันไหมคะเนี่ยมีหรือไม่มีมีนะคะอากาศมีแรงดันไหมมีเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางเรียบร้อยยังเอ่ยนะคะเรียบร้อยนะต่อไปนะคะถ้าดึงไม้ที่ปิดรูในระดับเดียวกันน้ำที่พุ่งออกไปจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้มันต่างระดับใช่ไหม1 2 3อยู่ต่างระดับกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกันล่ะน้ำที่พุ่งออกไปจะเป็นยังไงเท่ากันความดันของน้ำระดับเดียวกันจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะเขาถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะไหนลองคาดคะเนสิถ้าครูดึงออกจะเป็นยังไงคะน้ำที่ไหลออกมาจะเป็นยังไงมีเพื่อนบอกไกลเท่ากันครับนะคะมีใครตอบว่าต่างกันไหมไม่รู้เหมือนกันนี่คือการที่เราเดาคำตอบเราไม่ได้ทำการทดลองใช่ไหมคะยังไม่ได้สาธิตอ่ะลองดูอันนี้คือรูหมายเลข1อยู่ล่างสุดใช่ไม่ใช่ตรงนี้จะมี2รูถ้ามี2รูนี้นะคะก็อยู่ในระดับทำไมกันเดียวกันเดี๋ยวดูนะว่าน้ำเนี่ยจะไหลออกมาได้ไกลเท่ากันหรือไม่นะคะคิดว่าเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันไหมคะเท่ากันเอาเขียนลงไปค่ะบันทึกลงไปครูปิดแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะเต็มห้องนักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วพงศิริว่าไงคะได้ไกลเท่ากันไหมคะอยู่ในระดับเดียวกันเท่ากันไหมคะพงศิริแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างกันไหมคะพงศิริเขาถามว่าแตกต่างกันไหมถ้าความดันน้ำระดับเดียวกันน่ะดึงไม้ออกแตกต่างกันไหมคะไม่แตกต่างแตกต่างกันไหมคะไม่ไม่แตกต่างเพราะอะไรเพราะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันกับข้อนี้ไม่แตกต่างกันพุ่งไปได้1 2 3อ่านใหม่ค่ะ1 2 3ไม่แตกต่างกันพุ่งออกไปได้ไกลเท่ากันเพราะความดันเท่ากันไม่แตกต่างกันเลยนะคะเพราะอยู่ในระดับเดียวกันความลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพอสรุปผลกิจกรรมได้ไหมถ้าอยู่น้ำที่อยู่ในระดับความลึกมากความดันของเหลวก็จะมีค่าทำไมมากหรือน้อยถ้าอยู่ในความลึกมากมากถ้าอยู่ในระดับลึกเท่ากันความดันก็จะมีค่าเท่ากันสรุปได้ไหมคะสรุปผลกิจกรรมอ่านพร้อมกันสรุปผลกิจกรรมที่ระดับความลึกมากความดันของเหลวจะมีค่ามากและที่ระดับความลึกเท่ากันของเหลวมีความดันเท่ากันตรงนี้บันทึกลงไปสำหรับคนยังไม่ได้สรุปนะคะ
น้ำมีแรงกระทำต่อวัตถุซึ่งมีความสัมพันธ์กับความลึกแสดงว่าน้ำก็มีแรงดันใช่หรือไม่ใช่หรือเราเรียกว่าความดันของเหลวนั่นเองนะคะของเหลวในที่นี้ก็คืออะไรก็คือน้ำนั่นเองนะคะยิ่งถ้าน้ำลึกมากความดันก็จะมีค่ามากถ้าน้ำลึกในระดับเท่ากันความดันก็จะเท่ากันใช่หรือไม่ใช่เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครูผ่านนะต้นทางและปลายทางตรงนี้ตรงนี้สรุปเองได้ไหมคะได้คำถามจากหัวข้อเรื่องเขาถามว่ายังไงหัวข้อเรื่องย้อนกลับไปดูข้อเรื่องสิคะแรงที่อะไรคะทราบหรือยังว่าเป็นอย่างไรทราบแล้วค่ะแรงที่กระทำต่อวัตถุทำไมคะมีแรงกระทำต่อวัตถุไหมคะของเหลวมีครับแรงที่แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะกระทำในทุกทิศทุกทางแล้วมีความสัมพันธ์กับอะไรด้วยน้ำใช่น้ำความลึกเยี่ยมมากกว่าละลักตอบก่อนมีความสัมพันธ์กับความลึกถ้าอยู่ในที่ลึกมากก็จะมีก็คือมีความดันของเหลวมากนะคะนักเรียนอ่านตรงนี้พร้อมกันค่ะที่ระดับที่ระดับความลึกเดียวกันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีความดันมากกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยนอกจากนี้ก็อยู่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นเหมือนกันนะคะถ้ามีความหนาแน่นมากนะคะก็จะมีความดันมากกว่าที่ของที่มีความหนาแน่นน้อยอย่างเช่นน้ำเกลือกับน้ำอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากันทราบไหมน้ำเกลือน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่านะคะแรงที่ของเหลวก็ทำตั้งฉากต่อ1หน่วยพื้นที่เขาจะเรียกว่าอะไรคะความดันของเหลวนะคะนั้นของเหลวมีแรงดันไหมมีความดันซึ่งสัมพันธ์กับความลึกนะคะมีเด็กอยู่4คนไม่รู้มีเราหรือเปล่านะในนี้นะคะไปว่ายน้ำอยู่4คนมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4นะคะถามว่าใครที่ระดับน้ำตรงหมายเลขอะไรที่มีความดันมากที่สุดทำไมถึงตอบหมายเลข4เพราะอยู่ลึกที่สุดลึกที่สุดใครที่มีอยู่ในความดันเท่ากันความดันของเหลวเท่ากัน1กับ3ใครที่มีความดันของเหลวน้อยที่สุด อยู่ในความดันของเหลวน้อยที่สุดนะคะแล้วสังเกตไหมไหนใครว่ายน้ำเป็นบ้างยกมือใครเคยว่ายที่ลึกๆที่ตื้นทั้งลึกทั้งตื้นทั้งลึกทั้งตื้นเหมือนกันไหมความรู้สึกเหมือนกันไหมเลือกตรงตื้นๆเป็นไงสบายๆแต่พอไปลึกๆเป็นยังไงไปที่ลึกๆจมไหนใครว่ายไปที่ลึกแล้วมีอาการแบบภาพนี้บ้างภาพนี้เป็นยังไงภาพนี้เป็นยังไงปวดหูเพราะว่าพออยู่ในที่ลึกความดันทำไมคะความดันของเหลวมันมากใช่ไหมคือดันก็ไปของข้างในเนี่ยมีความดันน้อยในหูเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้ายิ่งเข้าไปดันไปลึกๆมันก็ยิ่งทำไมคะปวดหูนะคะเพราะนั้นระดับน้ำลึกความดันก็ยิ่งมากนั่นแหละจึงส่งผลให้เรานั้นมีอาการทำไมคะปวดหูไหนใครเคยมีอาการอย่างนี้บ้างยกมือแสดงว่าเราดำลงไปที่ทำไมแล้วลึกแล้วนะคะหูเราก็ปรับความดันไม่ทันทำให้รู้สึกปวดหูแต่ถ้ามีความดันมากๆเขาจะทำไมคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะทำไมใส่ชุดอะไรคะต้านความดันน้ำเราไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาดำไปดูลึกๆอ่ะลึกมากๆเขาก็จะใส่อุปกรณ์ที่ทำไม
ชุดต้านความดันน้ำถ้าไม่อย่างนั้นเป็นยังไงคะแก้วหูจะฉีกขาดอะไรได้เพราะความดันมากอ่ะนะคะทำให้ปวดหูมากแม้กระทั่งสัตว์ก็ต้องมีการปรับความดันเหมือนกันที่อยู่ลึกๆได้ใช่ไหมเต่าทะเลนะคะอันนี้ยิ่งลึกความดันยิ่งมากสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ไหมความดันน้ำได้ทำอะไรอ่ะทุกวันนี้เข้าไปใช้ทำอะไรกันแดงดันน้ำหรือความดันของเหลวทำอะไรตอนนี้หันไปดูซิมีแสงสว่างจากไหนไฟเขาไปทำอะไรไฟฟ้าแรงดันน้ำหรือความดันของเหลวใช้ในการอะไรคะผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะอันนี้ก็คือพาไปต่อกับเครื่องอะไรเครื่องอะไรคะสีข้าวก็ได้นะคะทำให้ที่วิทน้ำเนี่ยหมุนแรงดันน้ำแรงดันของน้ำเนี่ยนะคะหรืออะไรคะไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่ได้ได้นะคะตอนนี้ก็มีมากนะและสังเกตดูนักเรียนเคยเห็นเขื่อนไหมข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรฐานเขื่อนข้างบนเขาเรียกว่าสังเกตดูว่าความกว้างเท่ากันไหมไม่เท่าทำไมความกว้างไม่เท่ากันนะเพราะฐานเขื่อนทำไมฐานเขื่อนข้างล่างเป็นยังไงคะกว้างกว่าข้างบนแล้วทำไมก็ต้องทำให้กว้างกว่าข้างบนล่ะเพราะความดันเยอะเยี่ยมมากเลยชัยฤทธิ์ตอบก่อนเพื่อนบอกเพื่อนด้วยค่ะเพราะตรงเขื่อนนี้นะคะเพราะข้างล่างความดันมันทำไมมากถ้าเกิดเราไม่สร้างเขื่อนที่มีฐานกว้างๆเขื่อนก็อาจจะพังทลายได้เพราะว่าทำไมเพราะว่ายิ่งลึกแรงดันน้ำมากใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ฐานเขื่อนจะกว้างกว่าสันเขื่อนนะคะนั่นเรื่องความดันของเหลวข้างหน้าจะอยู่ในเรื่องของเหลวอยู่แต่พบในเรื่องของแรงของเหลวคืออะไรมีเครื่องชั่งสเปรย์ดินน้ำมันเชือกฐานไฟฉายก้อนหินอีกหนึ่งก้อนกระมังใส่น้ำแล้วก็แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูเตรียมเองนะคะคุณครูเตรียมเองนะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของอะไรไปคะแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเป็นยังไงแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเป็นยังไงกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทุกทางแล้วมีความสัมพันธ์กับอะไรด้วยความลึกเยี่ยมสัมพันธ์ความลึกยิ่งลึกมากความดันยิ่งเยอะมากยิ่งตื้นๆความดันยิ่งน้อยลึกน้อยความดันก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็พบนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ